อ้าวโอเคครับน้องๆถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะมาทำโจทย์สวนป.6กันเนาะครับเริ่มด้วยข้อแรกกันเลยไหมครับข้อแรกโจทย์ก็ถามโจทย์ก็ให้ข้อมูลมาถูกไหมครับข้อมูลที่ให้มาก็คือเป็นข้อมูลเป็นตารางมาก่อนนะครับก็บอกว่าประเทศมี4ประเทศนะครับ A B C D ถูกไหมครับแล้วก็แต่ละประเทศก็มีพื้นที่ต่างๆกันถูกไหมครับแล้วอันที่2ก็คือในแต่ละประเทศนะครับ A B C D นะครับเขาก็ให้มาเหมือนกันว่ามีประชากรเท่าไหร่ถูกไหมครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกว่าถ้าเรียงลำดับประเทศที่มีจำนวนประชากรต่อพื้นที่นะครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่จากมากไปน้อยนะครับแล้ว C เนี่ยจะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ถูกไหมครับคือโจทย์ถามว่าประชากรนะครับต่อพื้นที่นะครับอันนี้ครับเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรครับน้องลองบอกพี่ซิคืออะไรเอ่ยเขามีชื่อเรียกที่เป็นทางการกว่านี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าความหนาแน่นถูกไหมครับความหนาแน่นประชากรถูกปะอันนี้บอกไว้เฉยเป็นความรู้รอบตัวนะความหนาแน่นของประชากรครับก็มาดูกันเลยนะครับก็สำหรับประเทศ A นะครับเรามาดูก่อนว่าประชากรมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมีประมาณเท่าไหร่ครับน้องๆ65ล้านคนถูกไหมครับ65ล้อนะแล้วประเทศ B ล่ะมีเท่าไหร่60ล้านถูกไหมครับประเทศ C มีเท่าไหร่ครับ130ล้านนะครับประเทศ D มีเท่าไหร่ครับลองดูสิ50ล้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาหากันนะครับว่าประชากรของความหนาแน่นของประเทศ A เนี่ยคือเท่าไหร่เอ่ยก็คือประชากรของประเทศ A ก็คือ65ล้านถูกไหมครับหารด้วยเท่าไหร่ครับ500,000ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหน่วยที่ออกมาเนี่ยคือมันเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ13ถูกไหมครับล้านส่วนแสนถูกไหมครับหน่วยข้างบนเป็นอะไรครับล้านนี่คือเป็นล้านคนถูกไหมส่วนด้วยแสนนะครับโทษพี่พูดผิดนะควรจะเป็นแสนอะไรครับตารางกิโลเมตรโอเคครับกันเดี๋ยวพี่ขอเขียนอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้ดีไหมครับเพราะว่ามันตารางกิโลเมตรก็คืออะไรครับตารางกิโลเมตรก็คือกว้างยาวอย่างละ1ประมาณนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ1 km คูณ1 km ซึ่งก็คือ km กำลัง2ถูกไหมครับเพราะนั้นพี่เขียนว่าเป็น13คือเวลาอ่านตัวนี้ครับก็อ่านว่าเป็นประเทศ A มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ13ล้านคนต่อแสนตารางกิโลเมตรโอเคป่ะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้น B ก็คือเท่าไหร่ครับน้องก็คือ60ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ3 10ซึ่งก็คือเท่าไหร่ครับ20ล้านคนใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่เขียนให้เต็มๆสักหน่อยดีกว่าล้านคนต่อ1แสนตารางกิโลเมตรโอเคป่ะครับเอาละข้อ C ล่ะประเทศ C ล่ะมีเท่าไหร่เอ่ยก็มี130คน4ถูกป่ะซึ่งคือเท่าไหร่ครับน้องๆ4 32ลดมาจาก10 4 2 8เหลือ32.5ถูกป่ะครับล้านคนต่อตารางกิโลเมตรเขียนย่อมากดีล่ะมีเท่าไหร่เอ่ย50ส่วนด้วย1แสนประเทศดีนี่ทางจะเล็กหน่อยเนาะครับก็คือ50ล้านคนนะครับล้านคนต่อตารางกิโลเมตรต่อ1แสนตารางกิโลเมตรอันนี้พี่ควรเขียน1แสนด้วยพี่ลืมนะครับแสนโอเคนะเพราะฉะนั้นเราเรียงลำดับสิว่าอะไรมากกว่าอะไรเอ่ยดูเหมือนจะเป็นว่า D เนี่ยจะมากกว่า C จะมากกว่า B จะมากกว่า A ถูกปะเขาให้เรียงจากมากไปน้อยถูกไหมครับแล้วก็ C จะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ครับ2ตรงกับคำตอบที่น้องให้ไว้ไหมครับตรงตรงนะครับโอ้โหแสดงว่าพี่ทำถูกดีใจจังเลยโอเคครับถ้าอย่างนั้นผ่านข้อแรก